สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงไคเลอจงเหวินค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาจีนนะคะนอกจากเราจะเรียนรู้เรื่องความรู้พื้นฐานในการอ่านและการออกเสียงพินอินแล้วนะคะยังมีเรื่องของตัวอักษรจีนที่เราจะต้องเรียนรู้และควบคู่กันไปด้วยนะคะประเทศจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ค่ะและมีประชากรมากมายจึงทำให้ภาษาจีนนั้นนะคะมีหลายสำเนียงและสำเนียงหลักของภาษาจีนค่ะนั่นก็คือภาษาจีนกลางหรือที่เราเรียกกันว่าแมนดารินนั่นเองค่ะถึงแม้ภาษาจีนจะมีหลายสำเนียงนะคะคุณผู้ชมแต่ตัวอักษรจีนนั้นมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะที่เราเรียกกันว่าฮั่นจื้อคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าตัวอักษรจีนนั้นนะคะมีวิวัฒนาการมาจากภาพวาดค่ะและพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นอักษรจีนที่ใช้กันในปัจจุบันการเรียนภาษาจีนในสมัยนี้นะคะง่ายกว่าสมัยก่อนมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าภายหลังมีการปรับเปลี่ยนอักษรจีนไปเป็นแบบตัวย่อรัฐบาลจีนจึงออกแถลงการนะคะให้เหตุผลว่าต้องการให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อักษรจีนให้มากขึ้นจึงต้องลดจำนวนขีดของตัวอักษรลงเพื่อลดระดับความยากลงไปด้วยนะคะเราไปชมวิวัฒนาการของภาษาจีนและวิธีการเขียนภาษาจีนจากอาจารย์หมากันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะอาจารย์หมาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิวัฒนาการของภาษาจีนและวิธีการเขียนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เรามาดูตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ตัวอักษรจีนเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วเหรินแปลว่าคนเราซื้อคะเหรินก็มีวิวัฒนาการมาจากรูปคนใช่ไหมคะจึงพัฒนาการมาเป็นตัวอักษรจีนในปัจจุบันใช่ค่ะต่อไปดูซิว่ามีอะไรบ้างหนูผู้หญิงหมาม้าหมูปลาชานภูเขาฤพระอาทิตย์เย่พระจันทร์หรือฝนก่อนอื่นเรามาเริ่มรู้จักเส้นขีดของตัวอักษรจีนที่เรียกว่าปี่ขว้าก่อนนะคะว่าแต่ละเส้นขีดเขียนยังไงเรียกว่าอะไรบ้างเส้นขีดที่ใช้บ่อยมีทั้งหมด28เส้นนะคะวันนี้อาจารย์จะนำมาสอน10เส้นก่อนนะคะเรามาดูวิธีการลากเส้นกันอย่างไรบ้างนะคะเตียนเตียนก็คือจุดนะคะเรายกตัวอย่างตัวอักษรจีนตัวหนึ่งลิ่วเหิงก็คือเส้นขวางเรายกตัวอักษรจีนตัวอย่างสิบนะคะมาดูซิว่าเขียนอย่างไรชู่ก็คือเส้นตั้งตัวอย่างตัวอักษรจีนหวางเผียเส้นลาดซ้ายตัวอย่างปาหน้าเส้นลาดขวาตัวอักษรจีนตัวอย่างคือเหรินทีตัวอย่างตัวอักษรจีนคือตี้เผียเตียนตัวอย่างเช่นหนูสู้ทีตัวอย่างเช่นเหินเหิงเจอทีตัวอย่างหยูวานโกเช่นจ้าสู้โกเช่นเสี่ยวโหอาจารย์มาคะอักษรจีนมีพัฒนาการมาอย่างนี้นี่เองนะคะเหมือนการวาดภาพเลยค่ะใช่แล้วค่ะอักษรจีนพัฒนามาจากอักษรภาพเวลาเขียนจึงเหมือนเราวาดภาพนะคะแต่ต้องฝึกเขียนเส้นขีดให้คล่องด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมกลับไปฝึกเขียนแล้วก็ขีดเส้นเขียนตามที่อาจารย์หมาได้สอนไปนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้อีก18เส้นที่เหลือในไคเลอจงเหวินพลาดไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะ